ีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่อยู่ในวัตถุดิบไปอีกมันมีการไปส่งเสริมอะไรในวงกว้างบ้างวันนี้เรามีตัวอย่างสำคัญที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก็คือเมื่อสักครู่คุณทามพูดถึงเรื่องเนื้อ เนื้อเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักที่แน่นอนว่าแทบจะทั่วโลกเนี่ยเขานิยมรับประทานเพื่อสร้างโปรตีนให้ร่างกายอยู่แล้วที่ไทยก็นิยมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามีนครราชสีมาเอาไหมคะหนึ่งสองสามโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเราเนี่ยนะคะเขามีการเขาเรียกว่าเลี้ยงโคกันเยอะมากมีโครงการที่น่าสนใจวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันก็คือโคดำลำตะคองนะคะที่ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนใหม่ของโลกและที่สำคัญคือมีนวัตกรรมซ่อนอยู่มากมายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะมาดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ NAA นะคะเป็นผู้สนับสนุนสำหรับโครงการนี้ด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมโคดำลำตะคองค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าคำว่าลำตะคองก็คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะเอาง่ายๆคือเขามีการปลูกโคนี่แหละเพื่อที่จะส่งนะคะในส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศแต่ส่งออกต่างประเทศก็คือระดับโลกเลยและที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการซ่อนนวัตกรรมอยู่นั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงไปจนถึงการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันค่ะว่า NAA เรามีการเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างจริงเริ่มต้นจากผู้ประกอบการนะครับเขาก็มาร่วมสมัครโครงการชื่อนินมังกรเป็นรุ่นที่2ซึ่งไอเดียก็คืออยากจะพัฒนาสายพันธุ์วัวเนื้อเนี่ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทำยังไงให้เนื้ออร่อยหอมแล้วก็วัวอดทนก็เลยเป็นการผสมสำหรับ3สายพันธุ์ขึ้นมาก็เป็นวัวพื้นถิ่นลำตะคองผสมกับสายพันธุ์ที่มีโครงของวากิวผสมกับตัวแองกัสเข้ามาสิ่งที่ได้ก็คือวัวที่เลี้ยงง่ายโตเนื้อเยอะลายเนื้อสวยแล้วก็รสชาติอร่อยคราวนี้ความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่เฉพาะแค่การผสมตัวสายพันธุ์ละมันกลับกลายเป็นว่ามีการทำวิจัยอย่างอื่นมาเสริมเรื่องของตัวอาหารสัตว์เข้ามาเสริมด้วยเพราะนั้นถ้าเป็นภาพรวมครับมันกลายเป็นเรื่องของตัวผู้ประกอบการเข้ามาคุยกับทาง NAA ช่วยสนับสนุนแต่ผู้ประกอบการเนี่ยทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องของการที่มีความร่วมมือของตัวมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่สายพันธุ์อย่างที่บอกไปมันเป็นเรื่องของตัวอาหารมันทำเรื่องของการที่บอกว่าโลเคชันตรงนี้มันดันเหมาะเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวต้นทุนในการที่ต่อยอดการพัฒนาอาหารเพื่อมาตอบโจทย์ของตัวสายพันธุ์ใหม่มันก็กลายเป็นสายพันธุ์ก็ดีอาหารก็ดีนั้นแนวโน้มในอนาคตมันก็จะกลายเป็นเรื่องของตัวเดสติเนชันให้คนเข้าไปดูให้คนเข้าไปชิมอันนั้นมุมมองมันก็เลยเริ่มต้นจากงานวิจัยต่อยอดไปเป็นเรื่องของตัววัตถุดิบอาหารแล้วก็แนวโน้มอนาคตก็อยากที่จะปรับให้มันเป็นเรื่องของตัวสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดนี่แหละครับของการที่บอกว่าเอาเรื่องของตัว science กับ innovation มาผสมแล้วก็ทำให้มันเติบโตในเรื่องของตัวเซกเตอร์อื่นก็กระจายไปด้วยครับแสดงว่าเริ่มต้นก็คือประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าเอา3สายพันธุ์มารวมกันแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วในเรื่องของการทำตัว breeding นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำโปรโมชั่นส่งเสริมให้คนรู้จักครับถามในมุมมองของผู้ประกอบการอย่างคุณทามบ้างค่ะเวลาที่เราเป็นเจ้าของร้านอาหารในการที่เราจะเลือกแหล่งวัตถุดิบเนี่ยเรามีเกณฑ์อะไรในการเลือกบ้างไหมคะจริงๆเราเอาลูกค้าเป็นหลักนะฮะว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วก็ร้านอาหารเราเนี่ยจำหน่ายอาหารแบบไหนได้บ้างยกตัวอย่างร้านปาราเดอร์ร้านอาหารอีสานเนี่ยเราสามารถเอาเนื้อเนี่ยนะฮะเอาเนื้อวัวเนี่ยมาทำได้แต่ละอย่างเช่นเนื้อแดดเดียวเนื้อผัดกะเพรานะฮะแล้วก็ทำเสือร้องไห้นะฮะหรือมันก็ทำเนื้อย่างนะฮะซึ่งเวลาพิจารณาเนี่ยพอเรารู้ว่าเราทำเมนูนี้ได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าลูกค้าเราจะขายกลุ่มไหนนะถ้าเกิดแล้วลูกค้ากลุ่มที่ชื่นชอบเนื้อคือที่คนอีสานเนี่ยนิยมกินเนื้อที่เขาเรียกว่าล้มวัวล้มควายใหม่ๆฆ่าเสร็จปั๊บกินเลยเราไม่ได้เอาไปอบไปอะไรทั้งสิ้นแต่ทีนี้เนื้อเยอะเราไปทำเนื้อแดดเดียวเพราะมันเยอะวัวตัวหนึ่งมันใหญ่แล้วควายตัวหนึ่งมันใหญ่มันกินมันเดียวไม่หมดมันต้องเอาไปทำเนื้อเอาไปแปรรูปได้ทุกชนิดทีนี้เนี่ยคนที่สายจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ทานเนื้อที่แบบอย่างที่เราบริโภคกันทุกวันนี้คือต้องนุ่มต้องมีน้ำมันคือจริงผมก็บอกว่าเนื้อที่นุ่มนี่คือเนื้อที่จากวัวอ้วนนะจากกระบือที่อ้วนมันเนื้อมันนุ่มมันไขมันเยอะคนที่สายจริงๆเนี่ยกินเนื้อที่เหนียวซึ่งเรานิยมกินเนื้อดิบด้วยเนื้อดิบคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะอร่อยไหมเนื้อดิบนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศสเลยนะฮะนะฮะฝรั่งเศสนี่กินเนื้อดิบเลยเป็นของว่างนะฮะทีนี้ต่อมาพอมาเป็นอาหารอีสานเนี่ยนะฮะถ้าลูกค้าเราอยากจะจับกลุ่มลูกค้าที่สามารถมีกำลังซื้อได้เราอาจจะใช้เนื้อที่มันนุ่มอย
ย่างเช่นเนื้อคั่วดำลำตะคองนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะอย่างเช่นแกงอ่อมเนื้อต้มเนื้อซุปเนื้อพวกนี้เราเอาเนื้อดีๆมาเอามาสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยซึ่งเราช่วยโปรโมทให้ได้ว่าไอตัวเนื้อตัวนี้โคตัวนี้ถูกเลี้ยงด้วยกรรมวิธีแบบไหนแล้วก็ให้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรเหมือนตอนที่ผมเราช่วยเหลือชาวบ้านที่สุพรรณบุรีนะฮะเราก็เอาปลาดุกนะฮะปลาดุกที่โลโซเดียมที่ชาวบ้านเลี้ยงเป็นปลาดุกแห้งนะฮะเรามาทำต้มแซ่บปลาดุกเอามาทำลาบปลาดุกเราก็ช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งผมว่าที่สำคัญเนี่ยผมเชื่อเผื่อว่านักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์สินค้าวัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพได้แต่พอเราเอาไปใช้เนี่ยราคาจะต้องไม่แพงมากนะฮะให้ผู้ประกอบการสามารถเอาไปใช้ให้ผู้บริโภคกินได้ในราคาที่ย่อมเยาเรายอมซื้อเมื่อวานเนี่ยผมไปเนื้อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อ A5 ผมถามว่าโลละเท่าไหร่เขาบอกโลละ 3,500 ผมบอกโอ้โหแพงมาก 3,500 นะฮะทีเนี้ยนั่นคือคนต้องมีเงินนะต้องได้ฐานทีเนี้ยถ้าเราเลี้ยงเองเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็น local product นะอาจารย์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพราะว่าชาวบ้านน่าจะจับต้องได้ไม่รู้ต้นทุนในการเลี้ยงดูแพงไหมนะฮะแต่จริงๆแล้วเราอยากขายของถูกให้คนได้กินของดีที่เราเลี้ยงกันเองเหมือนไก่ที่โคราชก็เลี้ยงไก่พันหนึ่งเหมือนกันที่พัฒนามาแล้วก็ผมก็เอามาใช้นะซึ่งผมเนี่ยอยากใช้ของที่เป็นแบบชาวบ้านพัฒนาอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นเวทีให้เขานะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเวทีให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งการทำน้ำปลาเนี่ยที่เป็นขวดที่ผมทำเอามาขายเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการจับปลาที่เหลือเยอะนะฮะเอามาทำน้ำปลาทีนี้ถ้าเกิดเราจะส่งออกไปต่างประเทศเราก็ต้องสนใจว่าข้อกำหนดของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะบางทีเราทำในประเทศได้ยินเขาบอกว่าเนื้อโคนี่สามารถส่งออกได้ด้วยใช่ไหมฮะส่งไปประเทศไหนแล้วฮะตอนนี้ไม่ได้มีการระบุค่ะแต่เห็นว่าน่าจะขยายไปหลายๆประเทศนะจริงๆเริ่มต้นที่ให้เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยอาหารอีสานเนี่ยใช้เนื้อเยอะแล้วคนอีสานกินเนื้อนะฮะแล้วก็เราสามารถเอาเนื้อมาทำอาหารที่ภาคใต้ได้ทำมัสมั่นเนื้อทำแกงเนื้อพะแนงเนื้อเนี่ยอร่อยนะฮะถ้าเนื้อต้องนุ่มๆอร่อยมากพะแนงเนื้อนี่อร่อยมากใช่ครับถ้าใช้เนื้อดีนะฮะแต่เนื้อดีอย่าให้แพงนะฮะเดี๋ยวผมบอกถ้าเกิดเมื่อไหร่ร้อนจะบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ผมจะช่วยโปรโมทให้เลยโคดำลำตะคองเนื้อย่างอย่างดีเป็นของคนไทยแท้แสดงว่าพี่ธามก็ไม่ได้มีการคำนึงแค่ว่าเอ้ยใช้ของเมืองนอกจะดีกว่าของในประเทศโน้จริงๆมันมีศัพท์คำหนึ่งว่า farm to table เมื่อ10ปีที่แล้วนั่นแหละฮะคือผมว่าเป็นเสน่ห์นะเหมือนกับเรามาจากสวนลำบ้านเราอ่ะเรามาทำผมว่าใช้ของคนในท้องถิ่นบอกว่าดีลดการเดินทางพอลดการเดินทางปั๊บคาร์บอนฟูดพริ้นท์ก็ลดลงนะฮะโอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมหลายๆคนคงอยากที่จะไปเป็นลูกค้าของพี่ทาบ้างแหละเพราะฉะนั้นช่วงท้ายนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ฝากร้านนิดนึงค่ะช่วงขายของนะใช่ค่ะถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะเขาจะมีร้านปาราเดอร์นะครับอยู่3สาขานะครับที่ถนนสีลมแล้วก็ลาดพร้าวแล้วก็ที่กิ่งแก้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดินทางไปเยือนทวีปยุโรปนะประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ที่อัมสเตอร์ดัมและกรุงเฮกมีร้านอาหารไทยชื่อร้านผัดไทยแล้วอีกแบรนด์หนึ่งเป็นร้านไก่ทอดแบบสไตล์แบบเกาหลีนะชื่อพูระดักก็สาขาที่1ของเราอยู่ที่ถนนบรรทัดทองเปิดทุกวันนะครับทุกสาขาครับผมเป็นไงคะอาจารย์ต้นฟังแบบนี้แล้วเรื่องของนวัตกรรมอาหารวันนี้เราจะสรุปยังไงคะเนื้อหาเราเยอะมากเลยจริงๆถ้าเป็นภาพรวมครับมันก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้มันมีโอกาสในการทำนวัตกรรมตั้งแต่แบบต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเต็มไปหมดเลยไม่ว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะว่าไอ้ตัววัตถุดิบเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องของการเลี้ยงวัวซึ่งก็คือตัวต้นทางของตัววัตถุดิบแล้วก็เรื่องของตัววิวัฒนาการในเรื่องของการที่บอกเราจะ preserve วัตถุดิบยังไงต่อยอดวัตถุดิบยังไงรวมไปจนถึงในเรื่องของตัวการใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีในการบริหารจัดการหลังบ้านปรับมาเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นอินเทอร์แอคชั่นให้บริการคนย้อนกลับไปที่ฮาร์ดแวร์ในเรื่องของการดูหลังบ้านในเรื่องของตัวคิทเช่นทำคุกกิ้งแต่ว่าตอนจบของเรื่องอะครับที่สำคัญก็คือแล้วลูกค้าที่เรากำลังให้บริการเนี่ยเขามีจริตในการที่อยากได้โซลูชันแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลูกค้ารับไปแล้วไม่แฮปปี้ตอนจบมันก็มีผลกระทบกับร้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่มีนวัตกรรมเนาะแต่เป็นเรื่องของอันแรกที่เมื่อกี้ผมว่าคุณถามพูดก่อนอันที่หนึ่งเลยคือเห็นอยู่แล้วคนอื่นทำกล้าหยิบหรือเปล่าสองก็เวลาจะหยิบก็จะต้องหยิบอย่างมีการสังเคราะห์
พิจารณาอย่างละเอียดก่อนนะว่าหยิบตรงนี้มันถูกต้องเหมาะสมมันเพิ่ม productivity ให้เรามันไม่ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าแย่ลงทุกอย่างมันลงตัวแล้วค่อยเริ่มขับเคลื่อนเดี๋ยวก็ผมขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับถ้าเป็นเรื่องของตัวน้ำปลาเนี่ยครับจริงๆอย่างน้ำปลาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะนึกได้อย่างเดียวก็คือเขาใส่กับเรื่องของตัวส้มตำมันเป็นน้ำมหัศจรรย์ฮะมันใส่อะไรได้บ้างมันเครื่องปรุงของอาหารอีสานเกือบทุกชนิดทุกชนิดที่เป็นประเภทเนื้อเป็นน้ำนะเป็นแกงใส่ปลาหมดแล้วก็ไอที่เป็นพวกส้มตำทั้งหลายแหล่ที่ใช้ครกเป็นเครื่องประกอบนี่ก็ใส่ปลานะแล้วก็พวกแจ่วก็ใส่น้ำปลาแล้วที่ร้านเรายังมีหมูปลาเอาหมูไปหมักนะฮะด้วยจริงๆมันก็เหมือนน้ำปลาคือในคนภาคกลางเนี่ยจะใช้น้ำปลาอีสานนี่เราแล้งเราไม่มีทะเลกว่าน้ำปลาจะถึงเรานี่มันราคาแพงนะฮะช่วงสมัย50ปีที่แล้วเนี่ยเขายังส่งเสริมนะกรมอนามัยส่งเสริมเรื่องการรับประทานเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอหอยพอกเพราะอีสานแล้งคนไม่ได้กินแหล่งอาหารทะเลน้ำปลาเราก็ไม่กินนะฮะเรากินปลาร้าซึ่งเป็นปลาน้ำจืดนะฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีละคอหอยพอกนะฮะส่วนน้ำปลานี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าคู่บ้านของคนอีสานที่ต้องมีนะฮะก็ถ้าใครอยากจะทานอาหารอีสานอร่อยๆแบบต้นตำรับก็ไปซื้อได้นะครับมีจำหน่ายกว่าละ40บาทถ้าเริ่มต้นจากการคิดนวัตกรรมเรื่องอาหารในครัวเรือนก็ต้องเริ่มต้นที่ปลาร้าเด้อไม่ว่าจะเป็นหมักไม่ว่าจะเป็นเติมไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องเคียงจิ้มผมว่าเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นเม็ดทำให้เป็นเม็ดเดี๋ยวจะให้เป็นซองเล็กๆด้วยจะได้ใช้งานง่ายฉีกแล้วก็เคี้ยวเลยเหรอคะ